สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา ID ไปเล่นหรือเกิดอาการเสี้ยนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคลังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนำร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมี ID ให้เลือกซื้อตั้งแต่ Genshin Star Rail Nikke หรือถ้าอยากจะโดนกำฟ้าฟาดหน้าก็หัวขายได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย TrueMoney พิเศษถ้าใส่โค้ดซารุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรื่องอย่างเป็นทางการจากบอทสุด Genius ของ YouTube ถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนทมานั้นผมขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยโอเคก็สวัสดีนะครับในตอนที่แล้วของในอนิเมะได้มีการเปิดตัวละครใหม่ที่ทุกคนรอคอยอย่างอิโอริจังซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชิโรมิอิโอริกันดีกว่าซึ่งข้อมูลหลายๆอย่างนั้นผมเองก็ยังไม่ได้ใส่มันไปลงในคาแรคเตอร์โปรไฟล์นั่นแหละนะซึ่งบางทีมันก็หาที่ลงยากและบางทีมันก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่อะเนาะตรงนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ขาดตกปกพร่องไปบ้างเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมข้อมูลนี้ให้สมบูรณ์ได้นะครับและอันหนึ่งตัวคลิปนี้ทำในปี 2024 เนาะถ้าในอนาคตมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็จะมาอัปเดตกันในตอนนั้นโอเคอย่าหมดเสียเวลาเลยเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกวันเกิดของอิโอริจังก็คือวันที่ 8 พฤศจิกายนข้อที่ 2ถึงเธอจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวินัยแต่อิโอริมักจะโดนลงโทษบ่อยมากและคนที่สั่งลงโทษส่วนใหญ่ก็คือฮินะลองมาก็คืออาโกะส่วนสาเหตุก็คือทำเกินหน้าที่ข้อที่ 3ตำแหน่งยังเป็นทางการของเธอก็คือหัวหน้าฝ่ายความประพฤตินอกจากนั้นเธอก็ยังเป็นหัวหน้าภาคสนามของคณะกรรมการวินัยด้วยข้อที่ 4ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้นอิโอริไม่เคยทิ้งลูกน้องเลยแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกน้องไม่เห็นหัวคุณหัวหน้านั้นมันเป็นเพราะถ้าไม่โดนกับดักเจ้าตัวก็มักจะตกท่อหรือไม่ก็สะดุดล้มหัวทิ่มอยู่แถวๆนั้นนะข้อที่ 5 หน้าที่การงานของเธอนั้นมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนทำงานเอกสารและเวรรักษาการเรือนจำพิเศษของทางคณะกรรมการวินัยซึ่งในการทำเอกสารของอิโอริจังนั้นถือว่าเป็นงานที่เธอไม่ถนัดมากเป็นพิเศษเลยข้อที่ 6 ในส่วนบุคลิกของอิโอริจังอิโอริเป็นสาวน้อยที่มักจะมั่นหน้ามากเป็นพิเศษนอกจากนั้นเธอยังเป็นนักเรียนที่มีบุคลิกที่เรียกว่าซินเดอเรลล่าอีกด้วยข้อที่ 7 อิโอริเป็นคนที่มีความดื้อรั้นแบบเต็มกราฟเลยทีเดียวสำหรับเธอแล้วถ้าเจอนักเรียนตกปัญหาเธอจะพยายามจับให้ได้ไม่ว่าคนนั้นจะสร้างปัญหาหรือไม่ก็ตามข้อที่ 8 อิโอริจังเป็นคนที่เข้าออกห้องพยาบาลบ่อยมากและอาจจะบ่อยมากที่สุดในคณะกรรมการวินัยด้วยข้อที่ 9 สำหรับเธอแล้วอินะเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมมากและเธอก็มีความเคารพหัวหน้าเธออย่างสูงด้วยข้อที่ 10 ความแข็งแกร่งของอิโอริหากเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆแล้วตัวเธอมีความแข็งแกร่งด้านการต่อสู้เป็นรองจากอินะแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าความแข็งแกร่งในอันดับที่1กับอันดับที่2นั้นมันห่างชั้นกันแบบทาบไม่ติดเลยทีเดียวข้อที่11จากข้อข้างบนนั้นแม้ว่าฝีมือจะต่างจากฮินะมากแต่เธอก็ไม่ได้แย่เพียงแค่หัวหน้าของเธอนั้นเก่งเกินไปและศัตรูคู่ปรับของเธอก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชมรมชิมอาหารชมรมพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนซึ่งทั้งหมดจัดว่าเป็นนักเรียนตัวตึงทั้งสิ้นข้อที่12สิ่งที่ทำให้อิโอริจังนั้นแพ้มีอยู่3เหตุผลหลักๆเลยอย่างแรกก็คือความประมาทอย่างที่2ก็คือเธอประเมินความแตกต่างของทั้ง2ฝ่ายไม่ดีพอและข้อสุดท้ายก็คือดวงข้อที่13อิโอริบางจะผูกพันกับเรื่องความดวงซวยอย่างเลี่ยงไม่ได้พอต่อให้เชื่อว่าไม่มีใครโดนแน่แต่รับรองเลยว่าชิโรมิอิโอรินั้นจะไม่พลาดที่จะล้อมกับดักหรือลุมพรางอย่างแน่นอนข้อที่14อิโอริจังเป็นคนที่เรามักจะพบเจอในงานเทศกาลหรือช่วงโกลเด้นวีคซึ่งส่วนใหญ่เธอก็จะเข้าเวรช่วงนั้นนั่นแหละและถึงจะเห็นว่าเธอเข้าเวรช่วงนั้นแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้อาสาเข้าเวรช่วงนั้นเธอแค่จับฉลากได้เวรวันนั้นนั่นแหละนะข้อที่15ถึงจะมีนักเรียนหลายคนที่ถูกสินเสกแกล้งก็ตามแต่คนที่โดนแกล้งหนักและแกล้งแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือตัวเธอนั่นแหละและก็ยังเป็นคนเดียวด้วยที่สินเสกเคยทำประติมากรรมคอนกรีตทับตัวเธอและนี่ก็คือการกำเนิด Little Mermaid เวอร์ชันเกเฮนาข้อที่16เซนเซมักจะเจออิโอริในเวลาที่ไม่ควรเจออยู่บ่อยครั้งหรือที่เรียกกันว่าจังหวัดนรกนั่นแหละนั่นเลยเป็นสาเหตุที่เธอมักจะมองด้วยสายตาแปลกๆและเรียกเซนเซว่าคนโรคจิตข้อที่17อิโอริจังเคยเขียนกฎระเบียบที่ห้ามทำบนชายหาดเอาไว้และถึงเธอจะเป็นผู้ที่เขียนเองแต่แรงโดนประทัดใจนั้นมันมาจากการสอบถามเซนเซว่าอยากจะทำอะไรมากที่สุดตอนอยู่ที่ชายหาดข้อที่18ถึงแม้ว่ามุมมองของอิโอริจะเห็นว่าเซนเซเป็นพวกโรคจิตก็ตามแต่อย่างน้อยเธอก็อยากจะให้เซนเซเข้าข้างเธอบ้างในช่วงเวลาวิกฤตข้อที่19อิโอริมีทัศนคติที่ว่ามันไม่มีใครหรอกที่สามารถทำตามกฎได้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ทำตามกฎก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ก่อและก็ไม่มีกฎอะไรที่ทุกคนยอมรับได้ทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็นที่จะต้องบังคับและจากความเห็นส่วนตัวของอิโอริจังนั้นมันทำให้ทราบได้เลยว่าแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้ทำตามกฎแบบ 100% ข้อที่ 20 จากเนื้อหาของอีเวนต์ทิปแทร็บเทรนจะทำให้รู้ว่าอีโอริจังนั้นมีแฟนคลับอยู่ทั่วเกน่าเลยแน่นอนว่ากลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่ชาวภาคชาวช่องเขาเรียกว่านักเรียนตัวปัญหาข้อที่21ความสามารถพิเศษของอีโอริเผื่อใครจะไม่รู้นะอีโอริจังมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวด้วยซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษที่เรียกว่าปักธงใช่เราหมายถึงเดดแฟลกนั่นแหละและด้วยความสามารถนี้แหละที่ทำให้ไม่มีใครอยากให้อีโอริพูดอะไรเลยตอนที่ต้องทำภารกิจสำคัญสำคัญข้อที่22อีโอริเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่เคยทานในสิ่งที่จูริเคยทำและก็เป็นอย่างที่คิดเธอถูกส่งไปล้างท้องที่ชมรมการแพทย์ฉุกเฉินทันทีข้อที่23และนอกจากจะเกือบขีดเพราะอาหารของจูริไปแล้วอีโอริก็ยังเป็นนักเรียนที่เคยสู้กับแพนจังแพนเค้กมีชีวิตของจูริอีกด้วยซึ่งถ้าตอนนั้นไบนาฮินะมาช่วยเธอก็คงแย่และจากการปรากฏตัวของจัมโบ้แพนจังซึ่งถ้าดูดีๆแล้วเราจะพบว่าอีโอริจังตกเป็นเป้าหมายของเจ้าแพนเค้กไคจูตัวนี้ด้วยข้อที่24บทบาทของอีโอริอันที่จริงทุกคนที่อ่านเรื่องของน้องอีโอริก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าอีโอริจังนั้นมีบทบาทในอีเวนท์ที่เกี่ยวกับทาเกฮินะอยู่บ่อยครั้งและแน่นอนว่าแต่ละอีเวนท์นั้นมันเป็นการเอาเธอมาแกงเรียกได้ว่าตัวเธอนั้นเป็นสนามอารมณ์ของนักเขียนในเรื่องอีเวนท์เลยทีเดียวข้อที่25สาเหตุความพ่ายแพ้ของอีโอริหากเราจะพูดถึงเรื่องความพ่ายแพ้ของอีโอริจังแล้วตัวเธอเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่แพ้บ่อยมากซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้แพ้เพราะว่าตัวเธอดวลกับอีกฝ่ายแล้วแพ้แต่ส่วนใหญ่แล้วตัวเธอมักจะพลาดท่าพลุมพรางหรือโดนโจมตีทีเผลอซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัวเธอมักจะโดนสถานการณ์แบบนี้ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เลยทีเดียวข้อที่26อีโอริจังเป็นมินเลเวอร์เพราะฉะนั้นเธอเลยทนไม่ได้ที่เห็นอิซุมิเอาน้ำมินมาขายซึ่งปัญหามันอยู่ที่วิธีการผลิตของอิซุมินี่แหละโดยอิซุมิได้ทำยาสีฟันบละลายน้ำนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้อีโอริจับอิซุมิยัดสั่งเตะของคณะกรรมการวินัยข้อที่27ภาพหลุดของอีโอริจังจากเนื้อหาความสัมพันธ์นั้นจะมีการบอกเรื่องภาพหลุดของอีโอริจังที่ตลาดมืดด้วยซึ่งเธอก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกในตอนที่เซนเซไปที่ตลาดมืดโดยรูปภาพนี้เนี่ยเป็นรูปภาพของเธอตอนเรียนอยู่ประถมข้อที่29ชัยชนะของอีโอริจังต่อพวกตัวป่วนระดับท็อปของสถาบันเรื่องราวนี้ถูกระบุไว้ในการ์ตูน4 ช่องของทาง Official ซึ่งเธอเคยจับเมกุกับคาสึมิได้โดยครั้งนั้นทั้งสองหลอกให้อีโอริไปเหยียบบนซีเมนต์แห้งเร็วพอทั้งสองหนอไม่อยากยืนเหงาอยู่แค่2คนนั่นทำให้เจ้าตัวสามารถจับทั้งคู่ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกข้อที่30การกระทำที่แสนแอคทีฟของอีโอริจังหลายๆครั้งนั้นแทนที่จะลดปัญหาแต่เชื่อเถอะว่าหลายๆครั้งนั้นมันเป็นปัญหาที่ทำให้ฮินะต้องมาแก้งานข้อที่31จากเนื้อหาของอีโอริจังในชุดว่ายน้ำนั้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นเธอใส่ชุดว่ายน้ำแต่แท้จริงแล้วอีโอริจังว่ายน้ำไม่เป็นส่วนสาเหตุที่เธอว่ายน้ำไม่เป็นนั้นมันก็น่าตีกลมากนั่นก็เพราะว่าตัวเธอโดดเรียนวิชาว่ายน้ำเป็นประจำนั่นแหละและก็มาถึงข้อสุดท้ายจากบทสนทนาของอีโอริจังในล็อบบี้ช่วงฮาโลวีนนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าตัวเธอไม่ถูกกับเรื่องลี้ลับพูดง่ายๆก็คือเธอกลัวผีนั่นเองและนี่ก็คือรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชิโรมิอีโอริสาวน้อยผู้มีต้นขาแซ่บๆนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ